ลืมตาขึ้นมาสิแม่แม่กำลังซ่อนนะตามหาแม่สิดามดาลืมตานะลูกคุยกับแม่ดามดาเจ้าหมดสติไปได้ยังไงกันดามดาลืมตาขึ้นมานะมโน พ่อขอละเจ้าจะเศร้าแบบนี้เจ้าจะทนทุกคนเดียวไปอีกนานแค่ไหนท่านพอ่อนาโมดาไม่ลืมตาเขาไม่พูดกับข้าอดทนโลก พระเจ้าไม่มีทางทำร้ายเราขนาดนี้ทุกอย่างต้องผ่านไปได้ท่านพ่อคิดอะไรนะพระเจ้าพรากลูกเราไปคนหนึ่งแล้วสามีข้าก็ตายลูกข้าก็ตายตอนนี้ดามนดาอีกข้าทำกรรมอะไรไว้ข้า ข้าไม่ควรจะรับเขาเป็นลูกบุญธรรมเลยถ้าข้าไม่รับเขามาเขาคงไม่ต้องเจออะไรแบบนี้<อ>ลักษมีใบคงจะมีคงจะมีลูกไม่ได้สินะไม่ลูกอย่าพูดแบบนั้นพระเจ้า,าทดสอบสาวกเสมอ <c oughs> ท่านจะทดสอบเราเสมอทดสอบอวีระบุรุษมาตลอด ทดสอบมาตั้งแต่โมรานเจ้าต้องเชิ่อในพระเจ้านะมานูข้าจะไม่อดทนแล้วข้าอดทนไม่ไหวแล้วข้าใจสลายอดาคตของข้าเบิดบนไปหมดแล้วลูกของข้าตายไปที่ละคน และสมีบายผิดตรงไหนมีลูกกี่คนก็ต้องตายทำไมทำไมพระเจ้าถึงทำกับข้าแบบนี้ข้าไปทำกรรมอะไรไว้ ท่านพ่อเดโมดาท่านพ่อเดโมดาได้สติแล้วดดโมดาดดโมดาดดโมดา ดามดาขอบคุณพระเจ้าท่านช่วยเราไว้เราอะไรอยู่ละ่ะไปแจกขนมให้กับประชาชนสิเ,เราจะต้องฉลองนะลูกค้าได้สติแล้วดามดาดามดาเออเจ้าอยากจะพูดอะไร บอกแม่สิบอกมาบอกแม่เจ้ามาสิท่านพ่อเขาเขาจะพูดเขาจะพูดกับตาของเขาเจ้าจะพูดอะไรดาโมดาอบอกตามาดาโมดาบอกมาอยากจะฟังนิทานไหมบอกมาว่าอยากจะฟังนิทานเรื่องไหนบอกมาสวิว่าเจ้าอยากจะฟังนิทานไหมเจ้า เขาไม่พูดเขาไม่พูดอะไรเลยไม่ยิ้มด้วยบางหมอง่อมฉันสิองชายพูดอะไรหน่อยท่านแม่ข้ากลายเป็นช้างแล้วแปรนแปรนแปรน โอ,แแโอนแนออเดมดาเดมดาเจ้าจำได้ไหมเจ้าเคยแย่เพื่อนเจ้าว่ายังไงแบบนี้ไงเออลองทำให้แม่ดูหน่อยสิให้คุณตาเจ้าเห็นทำให้คุณตากลัวไหนลองดู ท่านพ่อเขาโอนี่มันมันเกิดอะไรขึ้นพูดอะไรหน่อยนี่มันยังไงกันเนี่ยนี่ทุกคนโปรดฟังโปรดฟังอะไรเนี่ยก็เรื่องไม่ดีขึ้นแล้วองค์ชายน่ะ พูดไม่ได้ต่อไปแล้วตอนนี้ท่านไม่ร้องและไม่พูดเลยอังกฤษคือสาเหตุจะจะปกป้องมาอีกแล้วก็ส์คานตามทำไมพอแล้วเราไม่มีทางให้พวกอังกฤษเข้ามาใครจะไปฆ่าพวกมันเลยมันเลยอังกฤษมันน้ายุดได้แล้วพวกอังกฤษหอยไปทุกมาหายไปก่อนเลยข้ามเลยพวกมันพวกอังกฤษพวกชั่วมันขามเกันพวกอังกฤษพวกชั่วหยุดก่อนทุกคน ท่านราชินีอยากให้พวกเจ้าอดทนไว้พวกเจ้าไม่เข้าใจหรือว่าตอนนี้ราชินีกําลังสู้กับสถานการณ์ลําบากเพียงคนเดียวอย่าทําอะไรที่ทําให้ราชินีเสียใจไปมากกว่านี้เลยถ้าเจ้าทําอะไรเพื่อราชินีไม่ได้ก็ทําตามกฎหมายก็พอรอให้ราชินีตัดสินใจราชินีเป็นคนที่ยุติธรรมอยู่แล้วพวกเจ้าจะต้องเป็นประชาชนที่ดีของจันรี คอยติดตามข่าวขององค์ชายแล้วก็สวดมนต์ให้ท่านหายดีส่งสารไปทั่วอาณาจักรใครก็ตามที่ทําให้องค์ชายกลับมาพูดได้จะได้รางวัลหนึ่งพันเหรียญทองในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนโปรดสนับสนุนราชินี้ด้วยได้โมรปานแน่นอน พวกเราต้องขอโทษด,ด้วยเราจะอยู่ข้างราชินีสารจากราชินีจะถูกส่งไปทุกที่เราจะพยายามให้องค์ชายได้กลับมาพูดได้ถ้าเจ้ามาไม่ทันเวลาสถานการณ์คงจะแย่ลงเรื่อยๆอย่างแน่นอนอย่าชมข้าเลยลากกุนาราชินีกับองค์ชายก็ต้องให้พวกเราเนี่แหละช่วยเหลือแสดงว่าเจ้า ยังไม่ได้คุยกับราชินีเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วคนที่อยู่ในสำนักข้าหลวงตอนนี้พวกเขาจะปลอดภัยไหมถ้าเราทิ้งพวกเขาไว้ที่นั่นเจ้าเป็นคนที่หวังดีกับคนอื่นย้ายพวกเขาไปที่โจคารบอกคุ้มกันพวกเขาเราจะต้องคุ้มกันพวกเขาอย่างดีไว้ค่อยคุยกันเรื่องแผนการกับท่านราชินีที่หลังนะ ไม่ต้องกลัวไม่มีอันตรายหรอกไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> เดี๋ยวพวกเราจะย้ายพวกเจ้าไปในที่ที่มันปลอดภัยกว่านี้ที่นั่นเราจะคุ้มกันพวกเจ้าเองแล้วพวกเราทุกคนจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราจะปลอดภัย เราจะยอมตลาดชีวิตเพื่อพวกเจ้าเราคือทหารของราชินีลักษมีใบรอดแล้วเร็วเข้าไปไปโปรดฟังโปรดฟังทุกคนประชาชนของจันเซีโปรดฟังประกาศของจันราชินีใครก็ตามที่ทําให้องค์ชายดาโมดากลับมาพูดได้หรือทําให้เขายิ้มได้คนคนนั้นจะได้เหรียญทองหนึ่งพันเหรียญ ทุกคนโปรดฟังหนึ่งพันเหรียญทุกคนโปรดฟังหนึ่งพันเหรียญเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าอย่างไงล่ะองค์ชายเสียงหายไปดือๆเขาไม่พูดไม่จาอะไรเลยมันยากอยู่นะใช่มันยากมากจริงๆด้วยละ่ะจะทำยังไงกันดีละ่ะข้าคิดว่ามีคนหนึ่งนะที่จะทำได้อะใครกันล่ะที่ทำได้ก็ลัดดี ลัด <ละ S 2> ดีดเหรอใครกันเนี่ยน้องเนี่ยอัจฉริยะมากเลยวย่ายังไงนะน้องเนี่ยเป็นผู้หญิงและประชาชนลักหนาวจะหัวเระมุกตลกของนานอยู่เสมอโจ้เห็นลัดดีไหมไม่ไม่จ้เห็นลัดดีไหมไม่เห็นนะ เห็นรถดีไหมไม่เห็นนี่เห็นรถดีไหมอยู่ตรงนั้นไงนี่เห็นรถดีไหมไม่เห็นนะเห็นรถดีไหมวันนี้ยังไม่เห็นเลย เฮลัดดีไหมไม่รู้อยู่ไหนอะน,นี่อะไรเหรอนี่รัดดีก็ได้รับคำเชิญจากจันซีเจ้าจะต้องทำให้องชายหัวเราะให้ได้เลยรีบไปเถอะเข้าไปที่หวังได้แล้ว ค้าเหรออ๋อข้าจะต้องเข้าวังเหรอทำไมข้าจะต้องเข้าวังทำไมข้าจะต้องเข้าวังทำไมอะออทำไมเหรอ โปรดฟังโปรดฟังประชาชนชาวจันซีโปรดฟัง,ชช ύ, ฟงถ้าใครทําไม่องค์ชายธรรมาดายิ้มหรือพูดได้จะได้รางวัลหนึ่งพันเหรียญทองโปรดฟังโปรดฟังทําไมองค์ชายพูดได้จะได้รางวัลหนึ่งพันเหรียญทองโอ้หนึ่งพันเนี่ย พอกันทีราชนินีข้าวางแผนจะจับตัวเจ้าเจ้าไม่มีทางหนีความตายได้ครั้งนี้เจ้ากับประชาชนจะต้องตายประชาชนเคารพเจ้ามากสินนะข้าจะเล่นเกมเลือดเย็นเอาให้ประชาชนเกลียดเจ้าเลย ท่านครับเราได้ข่าวมาว่าคนที่สำนักข่าหลวงจะถูกย้ายไปคุ้มกันที่โจคานบอกยังไงแล้วพวกนั้นก็เป็นคนอังกฤษนะท่านเราจะต้องไปช่วยพวกเขาท่านจะว่ายังไง นี่พวกเจ้านะ่ะตั้งใจจะให้เราสนใจเรึ่งองค์ชายจะได้ย้ายตัวศัตรูพวกอังกฤษสินะใช่แล้วเราจะไม่ไว้ชีวิตพวกอังกฤษเราจะไม่ไว้ชีวิตพวกมันพระเจ้าช่วยเราด้วยฆ่าพวกมันเลยห้ามใครกล้าออกมาเพราะว่าตอนนี้เราชินีกำลังใส่ใจเจรื่องสุขภาพของ,ององค์ชายเท่านั้นท่านสั่งให้ย้ายคนพวกนี้ไปที่โจคานบอกแล้วองค์ชายของเราจะไม่เป็นอะไร ราชินีจะสินใจว่าพวกเขาจะได้อยู่จันทซีต่อไปหรือไม่คนพวกนี้เป็นต้นเหตุทําให้องชายตกเป็นอย่างนี้เราจะไม่ไว้ชีวิตพวกมันอย่าไปไว้ชีวิตมันอย่าไปไว้ชีวิตพวกนั้นอย่ากล้าดีการขัดคํสต่งราชินีมีโทษประหารมีใครจะลองดีไหมล่ะท่านราชินีไม่ได้สั่งการแบบนั้นเลยพวกเจ้าโกหกเพราะอยากจะช่วยชีวิตพวกต่างชาติละซีพวกเจ้าสร้างสถานการณ์ เพราะอยากจะช่วยชีวิตไอ้พวกอังกฤษเจ้าเป็นใครกันมาพูดกับข้าตามตรงสิอืม บัคชิดอาลีกอดคานจจเจ้ารู้จักเขาเหรอใช่แล้วล่ะกุนาดเขารู้จักเขาเขาเคยเป็นคนคุมคุกให้กับอังกฤษและหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นหัวหน้าผู้คุมวันหนึ่งพวกอังกฤษฆ่าครอบครัวเขาตั้งแต่ตอนนั้นมาเขาก็กลายเป็นตัตรูก,กับพวกอังกฤษตลอดมาเขาเคยทําลูกปืนใหญ่ให้กับพวกเราเพราะว่าเขา เกลียดอังกฤษจนเสียกาเสียงานข้าก็เลยไล่เขาออกจากการเป็นผู้คุมเจ้าผิดแล้วข้าไม่ยอมรับใช้พวกกบฏต่างหากเล่าใครกันล่ะที่เป็นพวกกบฏก็ราชินีนีของเจ้ายัางไงเล่าและเจ้าด้วยเจ้าช่วยไอ้พวกอังกฤษใครกันที่มันช่วยอังกฤษชั่วมันก็คือกบฏเหมือนกัน ระวังปากของเจ้าด้วยไม่งั้นข้าจะตัดหัวเจ้าซะถ้าเจ้าว่าร้ายท่านราชินี้ข้าจะตัดหัวเจ้าซะตอนนี้น่าละอายใจนกอสคานแทนที่จะยกดาบใส่พวกอังกฤษกับคู่เพื่อนร่วมประเทศวันนี้ทายาทของจันซีพูดไม่ได้เพราะไอ้คนพวกนี้ทุกคนมากับข้า อังกฤษพวกนี้ทําอะไรเราไม่ได้หรอกเดินหน้าลุยเลยใช่ห<อ>ยุดก่อนนะถ้าพวกเจ้าเคารพท่านราชนี้ก็โปรดรอกฟังคําสั่งของท่านราชนี้ซะก,ก่อนนี่คือสัญญาจากรักุนาเิงหัวหน้าแม่ทับจันสีว่าพวกเจ้าจะต้องได้รบับความยุติธรรมเจ้าเห็นไหมบักชิดออลี ทุกคนเคารพท่านราชินีกันทั้งนั้นพวกเขายืนนิ่งถ้าเจ้ายังอยากจะขัดคำต่างของท่านราชนีข้าขอเตือนว่าดาบของข้าพร้อมจะตัดหัวคนทรยศอย่างเจ้าเสมอราให้ท่านราชินีตัดสินใจเมื่อท่านตัดสินใจแล้วเราจะบอกพวกเจ้าเองแต่ว่าตอนนี้ พวกเจ้าอย่าเพิ่งบู้หวามทำอะไรไม่ได้พอแล้วลเหลแค่นี้เหรอไปพวกเจ้ากลับบ้านไปเลย พวกเจ้าอยู่ยังน่าเหยียดหยามและทนให้พวกอังกฤษมันเหยียดหยามต่อไปเลยพวกเจ้าน่ะหูเบาและฟังคนผิดคำสักราชินีมาสำคัญมากเรื่องไหนพวกเจ้าลืมดินแดนแม่แล้วยังงั้นเหรอพวกเจ้าไม่รู้เรื่องไหนว่าไอ้พวกอังกฤษเนี่ยมันชั่วแค่ไหนและวันนี้ราชินีของเจ้ากำลังเศร้าเพราะลูกของตัวเองเป็นใบ้และพวกเจ้ารอให้ท่านออกคำสั่งเหรอจำได้ไหม เจ้าทำอะไรลงไปกับเราดูลาจเจ้าทำให้เขาพิการแล้ววันนี้ตอนหน้าเจ้าไอ้กบฏกอสคานนั่นน่ะมันเข้าข้างพวกอังกฤษทำไมพวกเจ้าถึงไม่ซ้อมมันบ้างละ่ะใครกันที่ทำให้องค์ชายต้องเป็นแบบนี้ราชนินีของเจ้าไว้ชีวิตพวกมันพวกเจ้ากำลังสนับสนุนคนผิดแล้ว เพราะพวกเจ้านั่นแหละอนาคตของเราจึงมืดมนเราไม่เหลืออนาคตอีกต่อไปแล้วไม่รักแผ่นดินแม่ก็ใส่หัวไปเขาพูดถูกเราต้องตัดสินใจเราตัดสินใจแล้วศักดิ์ศรีของเราขึ้นอยู่กับการฆ่าพวกอังกฤษพวกนั้นเพราะว่าราชินีของเราต้องเศร้าเพราะเรื่องลูกของท่านก่อทนที่พวกอังกฤษจะไปถึงเป้าหมายของพวกมันเราจะต้องฆ่าพวกมันให้หมด เราต้องฆ่ามอนเราขัดคำสั่งท่านราชนีไม่ได้นะไปกันเถอะน้าไปบอกให้ท่านราชนีรู้ว่าพวกเจ้าอยากจะฆ่าพวกอังกฤษขนาดไหนแบบนั้นแล้วเข้าท่าดีแล้วไปชิว่กันเถอะไปเลยไปเถอะไปเลยไปเลยนาโมดาบอกมาว่าเจ้าอยากได้ไรหืมจะไห้ข่าทำไรเจ้าถึงจะยิ้มได้พูดมาบอกมาหลานตาบอกตามานะ บอกมาดาโมด,ดาเจ้าต้องการอะไรท่านตาของเจ้าท่านแม่เราดูละโจแล้วก็ประชาชนทุกคนกำลังทำทุกอย่างเพื่อเจ้านะพูดมาพูดมาสิหลานตาพูดออกมาบอกมาว่าเจ้าอยากได้อะไรพูดออกมานะพูดออกมาบอกตาอ๋อ ท่านพ่ออดทนไว้ถ้าท่านเสียกำลังใจแล้วข้าจะเป็นยังไงท่านพูดว่าเดีโมดาจะไม่เป็นไรเขาจะไม่เป็นไรแน่นอน ข้ามั่นใจว่าจะต้องมีคนที่ทำให้เขายิ้มได้แน่นอนท่านพ่อจะต้องอดทนไว้แน่นอนท่านราชินีหมอมชันรักษาองค์ชายได้หมอมชัน มียาที่จะช่วยองค์ชายได้ตระกูลของข้าพวกเรายอมรับความตายแต่ไม่ยอมใช้ยาของพวกอังกินข้าไม่ต้องการยาสมัยใหม่เอามันออกไปซะข้าไม่ต้องการ